็นเลนใหม่เลนใหม่มันไม่ใช่สเปคเดิมมันต้องหดเข้าไปของแท้เลยซื้อมาเป็นมือสองเนี่ยภาพมันก็เลยค้างไปตรงนั้นพอดีกล้องออฟจอมบอกเป็นแกเก็บกลับบ้านแล้วนอนบอกกล้องอะไรกล้องถามว่าอายเขานอนบอกอายเขากล้องเออเลิกค้างกูโปรตีนกูโปรตีนก็ดีอยู่นะของซัวเถาอ่ะเฮ้ยทีมพัฒนาแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนรักเครื่องบินบังคับวิทยุทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Hobby Walk นะครับเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วนะครับผมเคยโพสต์คลิปหนึ่งไว้นะเป็นคลิปโดนแบกน้ำทั้งหมด2ขวดนะครับเป็นน้ำขวดละ 1.5 ลิตรนะ2ขวดก็3กิโลกรัมนะครับและสำหรับคนที่ถามว่าโดรนลำนี้นะครับใช้สเปคชุดไฟอะไรถึงได้ยกน้ำหนัก3กิโลกรัมขึ้นแบบง่ายๆเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มจากมอเตอร์กันก่อนเลยนะครับมอเตอร์ที่ใช้นะครับเป็นมอเตอร์บัสเลดยี่ห้อ Racer Star นะครับนัมเบอร์ของเขาก็คือ BRC108 380 kV นะครับแต่สำหรับคนที่อยากได้มอเตอร์ตัวนี้ยี่ห้อนี้รุ่นนี้เลยนะครับอยากบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาเลิกผลิตไปแล้วนะแต่เราสามารถซื้อมอเตอร์ยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นมาใช้แทนได้นะครับคุณผู้ชมก็ลองดูมอเตอร์บัสเลดที่เป็น380 kV นะครับแล้วก็เป็นมอเตอร์ไซส์4108ใช้แทนได้เหมือนกันคุณผู้ชมไม่จำเป็นว่าต้องเป็นมอเตอร์เบอร์นี้ยี่ห้อนี้นะครับถึงจะใช้ได้คุณผู้ชมเราเปรียบเทียบแกนแล้วก็ความโตของมอเตอร์ได้เลยนะครับเบอร์4108หรือไม่ก็สามารถถามที่ร้านค้าที่เราซื้อได้เลยนะว่ามอเตอร์ตัวนี้เนี่ยใช้แทนกันได้หรือเปล่านะครับถ้าใครไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนนะครับก็เข้าไปที่คอมเมนต์แรกได้เลยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของมอเตอร์เอาไว้ในเมนต์แรกนะครับคุณคลิกเข้าไปเลยเดี๋ยวมันจะเข้าไปใน Shopee แล้วก็ Lazada เองนะครับแล้วก็ลองพิจารณาตามราคาดูได้เลยนะครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของสปีดคอนโทรลคุณผู้ชมมอเตอร์380 kV ชุดนี้นะครับใช้สปีดคอนโทรลเริ่มต้นที่30แอมป์คุณผู้ชมคุณจะใช้40แอมป์50แอมป์ก็ได้นะครับแต่ขอให้เริ่มต้นตั้งแต่30แอมป์นะครับส่วนยี่ห้อที่ใช้นะครับเราใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะแต่ว่าขอให้เป็นสปีดคอนโทรลสำหรับโดรนโดยตรงเลยนะครับจะเวิร์กสุดคุณผู้ชมถ้าถามว่าใช้สปีดของเครื่องบินได้ไหมนะครับใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะให้ความละเอียดที่ไม่เท่ากับสปีดที่ใช้กับโดรนนะครับซึ่งพวกโดรนพวกนี้เนี่ยมันต้องการความเสถียรนะครับยังไงก็ลองเลือกสปีดคอนโทรลที่ใช้สำหรับโดรนประกอบโดยตรงเลยแล้วกันนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าจะต้องสั่งซื้อที่ไหนนะครับก็อยู่ในเมนต์แรกเช่นกันคุณผู้ชมผมรู้ไม่ให้หมดแล้วนะครับส่วนแบตเตอรี่ที่ใช้สำหรับโดรนแบกน้ำหนักลำนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ลิโธ6เซลล์นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยมันเป็นแบตไอออนซึ่งแบตไอออนนะครับใช้สำหรับโดรนที่เอาไว้บินเดินทางนานๆ นะครับอย่างเช่นลำนี้เนี่ยสามารถบินได้ชั่วโมงกว่าเลยนะคุณผู้ชมนะแบตไอออนเนี่ยจะจ่ายไฟที่สม่ำเสมอกว่านะครับแต่ว่าไม่สามารถบรรทุกน้ำหนักแบบฮาร์ดคอร์ตรงนั้นได้นะคุณผู้ชมต้องใช้แบตลิโธ6เซลล์เท่านั้นนะครับในการยกน้ำหนักตรงนี้นะครับหน้าตาของแบตลิโพ6เซลล์ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครหาซื้อไม่ได้นะครับอยู่ในเมนต์แรกเช่นกันคุณผู้ชมเข้าไปตรงนั้นได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้เลยว่าแต่ละก้อนแต่ละยี่ห้อเนี่ยเป็นแบบไหนราคาเท่าไหร่นะครับคลิกตามลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับชุดไฟในการยกน้ำหนักเนี่ยก็มีเท่านี้นะคุณผู้ชมนะสำหรับคนที่มีบอร์ดอยู่แล้วมีวิทยุอยู่แล้วหรือว่ามีรีเซฟอยู่แล้วเนี่ยสำหรับคนที่อยากจะแบกน้ำหนักอย่างเดียวเนี่ยชุดไฟเท่านี้ก็พอแล้วนะครับแต่สำหรับคนที่อยากจะประกอบนะครับแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะครับคุณก็เข้าไปดูในคอมเมนต์แรกได้เลยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยรวมไว้ตรงนั้นหมดเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ออปชันเสริมนะครับอย่างเช่นกล้องนะครับหรือว่าตัวล็อกความสูงหรือว่า GPS นะครับตรงนี้ต้องเอาไปใส่เพิ่มเอาเองนะครับสำหรับโดรนที่มีบารอมิเตอร์นะครับหรือว่าตัวล็อกความสูงเนี่ยมันจะทำให้โดรนของเราเนี่ยหยุดอยู่นิ่งกับที่ได้นะครับแม้ว่าเราจะปล่อยมือนะครับถ้าเราไม่มีเจ้าตัวบารอมิเตอร์ตัวนี้นะครับเราก็จะต้องมาเลี้ยงสติ๊กหรือว่าควบคุมระดับความสูงต่ำด้วยมือเองนะครับซึ่งถ้าปล่อยมือเมื่อไหร่เนี่ยมันก็มีโอกาสที่โดรนจะบินสูงขึ้นหรือระดับของโดรนเนี่ยมันจะลดลงมานะครับคล้ายๆกับการเล่นเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุหรือว่าเล่นโดรนทอยหรือว่าโดรนของเล่นราคาถูกคุณผู้ชมซึ่งเราต้องดันเติมสติ๊กตลอดนะครับเพื่อให้ระดับมันคงที่แต่ถ้าเรามีเจ้าบารอมิเตอร์ตัวนี้นะครับโดรนของเราจะนิ่งอยู่กับที่เลยเหมือนกับ DJI หรือว่าโดรนประกอบทั่วไปที่เขาบินนิ่งๆได้นะครับ
ส่วนราคาของบาลอมิเตอร์ตัวนี้นะครับคุณสามารถหาดูได้ในลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ได้เลยนะคุณผู้ชมนะผมจะเริ่มตั้งแต่ราคาถูกไปถึงราคาสูงเลยนะครับตรงนี้คุณผู้ชมก็เลือกได้ตามงบประมาณของคุณผู้ชมเลยนะครับแล้วถ้าใครประกอบบาลอมิเตอร์เข้าไปด้วยแล้วนะครับก็ต้องมีตัว GPS ไว้ด้วยนะคุณผู้ชมนะมันจะครบสูตรเลยคุณผู้ชมซึ่ง GPS ตัวนี้นะครับจะใช้สัญญาณของดาวเทียมนะครับเพื่อระบุตำแหน่งของโดรนของเรานะครับว่าโดรนของเราเนี่ยบินอยู่ที่จุดไหนแล้วนะครับอีกอย่างนึงนะครับ GPS เนี่ยสามารถตั้งค่าให้มันบินไปตามทิศทางที่เราต้องการได้โดยที่เราไม่ต้องควบคุมเลยนะคุณผู้ชมนะเราสามารถมาร์กไว้เลยว่าเราอยากให้มันบินไปตรงไหนนะครับมันก็จะบินไปตามนั้นให้เราเลยคุณผู้ชมแล้วที่สำคัญนะครับมันสามารถพาโดรนบินกลับบ้านได้ถ้าสัญญาณหลุดนะคุณผู้ชมนะมันจะ return to home เองเลยไม่ว่ามันจะอยู่จุดไหนก็ตามนะครับ GPS เนี่ยจะพากลับมาที่จุดที่โดรน take off นะครับส่วนโมดูล GPS นะครับแล้วก็ราคาผมได้ทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างเช่นกันนะครับลองเลือกดูตามงบประมาณของคุณผู้ชมเลยนะครับว่าอยากใช้แบบไหนนะครับแล้วนี่ก็เป็นข้อมูลอย่างละเอียดแล้วนะครับสำหรับโดรนของพี่ตีนะครับที่ใช้บรรทุกน้ำหนัก3กิโลกรัมนะครับแต่สำหรับใครที่อยากประกอบโดรนเองนะครับคุณสามารถเข้าไปในลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคุณผู้ชมนะหาอุปกรณ์ในนั้นมีครบหมดเลยนะครับผมจัดมาให้ทั้งหมดแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ